ผมกำลังถังแตกและไม่มีเงินกินข้าวเลยด้วยในหัวผมเริ่มคิดแล้วว่าถ้าผมยังหางานทำไม่ได้อีกเนี่ยผมคงต้องไปทำอาชีพนี้แล้วล่ะนี่ดวบปูมันๆเสียวๆเลยไม่โดนฟันสั่งได้เลยแค่3 เหรียญ 3 เหรียญดวบปูมันๆแต่แล้วบุญที่ผมสะสมมาทั้งชีวิตก็ได้สำลิดผลผมได้ไปเจองานหนึ่งเข้าในหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นงานที่เราเนี่ยต้องไปดูแลบ้านให้กับคนอื่นเขาในตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่แต่หารู้ไหมว่าบ้านหลังนั้นที่เราจะไปดูแลเนี่ยมันกลับมีพลังงานบางอย่างที่ดำมืดซ่อนอยู่นะฮะแล้วก็มีความลับอยู่ก็เป็นได้แล้วผมจะทำเสียงน่ากลัวทำไมเนี่ยเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Nightmare Fire Clap Clap นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ Clap Clap เนี่ยมันคือเสียงตบมือนั่นเองนะฮะคือในบ้านของฝรั่งเนี่ยบางหลังนะครับผมที่แบบว่าเขามีกระตังหน่อยเนี่ยคือบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมีระบบ security นั่นเองนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราตบมือแป๊ะๆเนี่ยไฟในบ้านก็จะเปิดใช่ไหมล่ะเคยเห็นกันไหมในหนังในอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับผมมันมีระบบเรียกว่าเป็นระบบ security นะฮะระบบที่จะคอยควบคุมไฟฟ้าคอยควบคุมพลังงานคอยควบคุมระบบความปลอดภัยภายในบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมเกมนี้กันเลยนะครับผมอันนี้บอกไว้คร่าวๆเฉยๆนะเอาล่ะมาดูกันเลยกับเกม Nightmare Fire Clap Clap วันที่8ตุลาคมปี1984ผมเห็นงานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลบ้านตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยเริ่มไม่มีเงินแล้วผมจึงตัดสินใจที่จะลงทะเบียนแล้วก็ไปสมัครงานนี้ตามนั้นเลยโอ้โหดูภาพซะก่อนโอ้ยโอเคครับบรรยากาศก็นะตามราคาราคาเกมก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมเอ้ยมันเกมฟรีนี่ว่ะเอ้ยโอเคตามนั่นเลยนะฮะเกมฟรีก็กราฟิกแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับดูเหมือนว่าเราต้องมาหาบ้านของมักซิมนั่นเองนะครับผมโอเคเราต้องไปดูแลบ้านมักซิมนั่นเองเดี๋ยวถามเพื่อนบ้านก่อนแล้วกันนะฮะขอโทษนะครับผมกำลังมองหาบ้านหลังหนึ่งในซอยเนี้ยพอช่วยผมหน่อยได้ไหมครับโอเคได้เลยว่าแต่เป็นบ้านแบบไหนเหรอผมกำลังตามหาบ้านของมักซิมนะครับผมเขาจ้างผมเนี่ยให้ไปดูแลตอนที่เขาไม่อยู่ครับมักซิมเหรอแม่น่าสนใจแฮะเขามักจะขอให้ฉันเนี่ยคอยดูแลบ้านให้เขาอยู่บ่อยๆผมมาโคโปตอฟกี้เหรอทำไมชื่อมึงแปลกๆจังวะโอเคครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับพอรู้ไหมครับว่าบ้านเขาอยู่ไหนแน่นอนสิ2 หลังถัดไปเลยนี่บ้านฉันส่วนบ้านตรงกลางนั้นน่ะเป็นบ้านของซาโวและบ้านมักซิมเนี่ยอยู่ถัดไปไม่พลาดหรอกโอเคครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะพอดีว่าผมเพิ่งได้ของมาตื่นเต้นชะมัดญาติเลยโอ้งั้นเหรอครับมันคืออีหยังบ่นี่อีสานว่าวด้วยเหรอก่อนนะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ง่ายขึ้นเยอะรู้ไหมไม่ว่าจะควบคุมระบบไฟฟ้าพลังงานต่างๆได้ในบ้านเนี่ยโคตรเจ๋งเลยว้าวฟังดูสุบาราชีมากเลยแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจซื้อหรอครับอ๋อพอดีว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องแปลกๆมากมายแถวนี้แต่สาเหตุก็มาจากไอ้หมอนั่นซาโวนั่นแหละมันได้มาเครื่องหนึ่งแล้วมันก็คุยโวมไม่หยุดเลยพอมันติดตั้งเสร็จมันก็ไปพักร้อนต่อคือมันมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านไงไอ้ดาวนะหมอนั่นเนี่ยคงจะตรวจเช็คแล้วต่อให้มันจะไม่อยู่บ้านก็ตามมันก็สามารถดูเข้าของภายในบ้านได้อ๋อโอเคครับบอกว่าคุณจะเอนจอยกับการติดตั้งนะฮะขอบคุณอีกทีครับโอ้ยไม่เป็นไรบักคำแลต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะบักคำเอาโอ้ยคนบ้านเดียวกันใช่ไหมแล้วทำอะไรมึงตะกุยอะไรวะเนี่ยมึงเป็นหมาเรื่อยเนี่ยขอบคุณมากเลยฮะที่บอกให้นะฮะอันนี้คือบ้านของพี่ชื่ออะไรนะคือผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาผมรู้จักใครสักคนนะแบบคนใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยจำชื่อได้นะหลายคนน่าจะเคยเป็นกันนะก็แต่พี่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อพี่ไม่ได้อ๋อใช่มาโคโลตอฟอะไรสักอย่างนี่แหละ
ต๊อปต๊อปโอเคครับอันนี้บ้านของซาโบนะฮะโอเคซาโบน่าจะออกไปอยู่กองปฏิวัตินั่นเองนะฮะแล้วก็ไปหาลูฟี่ด้วยนะคนละเรื่องละคงจะเป็นหลังนี้สินะนี่ใช่ไหมบ้านมักซิมมักซิมนี่จำง่ายอยู่โอเคครับเจ้าของบ้านไม่อยู่นะฮะเราจะต้องมาทำหน้าที่ดูแลบ้านหลังนี้แทนนั่นเองนะฮะฉันคิดว่าคุณแจนน่าจะอยู่ที่หลังบ้านนะโอเคฉันควรจะไปตรวจเช็คดูสักหน่อยโอเคครับกุญแจบ้านอยู่หลังบ้านนี่เองฉันคิดว่ากุญแจบ้านเนี่ยน่าอยู่ที่กระถางดอกไม้มึงรู้ได้ไงเนี่ย เดี๋ยวมึงน่ากลัวแล้วนะตัวกูเนี่ย มึงรู้ได้ไงวะมึงเดาเหรอโอ้โหถ้าใช่นี่คือมึงเดาถูกมากเลยนะเซนส์มึงดีมากเออแต่ว่าส่วนมากอ่ะนะเขาก็ต้องเอาไว้ป้ายก้อนหินไม่ก็ที่กระถางดอกไม้นะเออโอเคถ้าตามแบบคนต่างชาตินะหรือไม่ก็บ้านเราแต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครเอากุญแจไว้ตรงกระถางดอกไม้หรือไม่ก็ใต้ก้อนหินหรอกมั้งนะนี่ไงเจอแล้วย่าโอเคทีนี้ก็เข้าบ้านได้แล้วเข้าตรงนี้ได้ปะโอเคหลังบ้านเข้าไม่ได้ครับเราต้องไปเข้าตรงหน้าบ้านเอ้ยดูเดี๋ยวมีป้ายด้วยป้ายอะไรนี่คำเตือนแคลปๆอ๋อบ้านหลังนี้มีระบบสมาร์ทเฮาส์นั่นเองนะครับเป็นระบบแคลปๆwow. ระบบตบมือแป๊ะแป๊ะไหนลองดูดิเอ้าไม่ใช่ต้องตบในเกมนี่ว่ะ ตบในชีวิตจริงมันจะไปได้ยินอะไรล่ะเอ้ยโอ้โหประตูเฮ้ยวัยรุ่นใจร้อนโอ้โหอย่างมืดเลยล่ะคุณผู้ชมครับมันมืดอย่างเงี้ยโอเคเอาแล้วไงอ่ะเฮ้ยโอเคว้าวต้อนรับอย่างนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าเขาจะติดตั้งสมาร์ทเฮาส์ไว้กับบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะว้าวโอเคไปอ่านกระดาษโน้ตที่ตู้เย็นอ๋อนี่ไงกระดาษโน้ตเจอแล้วโหบ้านก็หลังไม่ใหญ่มากนะเหมือนบ้านคนญี่ปุ่นเลยอะไหนดูซิเฮ้ hey, ขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นคนดูแลบ้านให้นะงานที่ต้องทำของนายก็มีดูแลตู้จดหมายนะฮะไปดูตู้จดหมายแล้วก็รดน้ำต้นไม้เอาขยะไปทิ้งด้วยปอลอกดคิวเพื่อเปิดปิดไฟปอลออีกครั้งหนึ่งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคุ้ยขยะหาของกินที่ห้องครัวได้เลย กินให้อร่อยนะกวนตีนเหรอเดี๋ยวก่อน มึงกวนตีนกูแล้วไอ้เจ้าของบ้านไอ้มักซิมเราควรจะตรวจเช็คในบ้านหลังนี้สักหน่อยดูทีละห้องนะฮะโอเคโอ้มีถ่ายพิซซ่าด้วยดำมาเชียวสงสัยจะเน่าแล้วนะฮะเฮ้ยเปิดได้นี่ว่าโอ้ยแย่วู้เจ๋ง มีขยะด้วยถามจริงนี่กระดูกคนหรือกระดูกไดโนเสาร์ใหญ่โคตรเลยอู้ย่มีเนื้อด้วยครับโอ้โหไฟเพิ่งติดตู้เย็นน่าจะเก่ามากเลยนะเนี่ยมีโคโคล่านะฮะแล้วก็มีเนื้อดูดแบบสดๆเลยละกันนะฮะไม่ต้องไปย่างหรอกไม่ใช่จะบ้าเหรอแล้วช่องฟรีซล่ะช่องแช่แข็งไม่มีอะไรเลยโถมึงไม่แช่เบียร์ให้กูหน่อยเหรอไอ้ตายเหอะทำงานเสร็จมันก็ต้องกินอะไรเย็นๆย้อมใจใช่ไหมประตูในเกมนี้เปิดแปลกๆนะกดคิวเพื่อเปิดประตูใช่ป่ะไอ้เปิดไฟเป็นการตบมือโอ้โหคือเอาจริงแล้วระบบนี้โคตรน่ากลัวแบบว่าตบมือเพื่อเปิดไฟอ่ะถ้าเกิดว่าเราตบมือปั๊บเนี่ยแล้วมีอะไรอยู่ตรงหน้าเราไม่สิคือว่าถ้าเกิดว่ามีใครตบมือโดยที่ไม่ใช่เราขึ้นมาล่ะโหแม่งน่ากลัวมากเลยนะเอ้ามันนี้ไม่ติดอ่ะโอ้โหเพิ่งติดโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นโรงจอดรถนะฮะโหอุปกรณ์เครื่องมือเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์เครื่องมือในการเชือดเรานั่นเองนะฮะไม่ใช่จะบ้าเหรออันนี้น่าจะเป็นประตูอ๋อประตูทางออกโหหลังบ้านนั่นเองนะฮะโอเคเราเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันนะฮะไม่ต้องปิดหรอกเปิดไว้เนี่ยแหละโอ้โหชั้น2โคตรมืดโอเคโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าแบบตบมือรอบเดียวแล้วไฟทางบ้านจะเปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมประตูนี้เปิดอ่ะประตูนี้อะไรห้องนี้ห้องอะไรวะเนี่ยห้องน้ำเมื่อกี้ประตูเปิดมันได้ไงวะเหมือนมีคนแง้มดูเราอยู่โอ้ยมีเป็ดน้อยด้วย
กับ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 โอ้โหเหงาแย่เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะไปลงอ่างไปลงอ่างด้วยกันไปเออดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เป็ดเยอะมากเลยเนี่ยทำไมเป็ดมันเยอะจังเลยอะฮะมันแปลกๆนะหรือว่าเก็บสะสมหรือเปล่าห้องต่อไปห้องนี้ครับอันนี้เหมือนจะเป็นห้องทำงานนะฮะนิยายสยองขวัญเหรออ่านไม่ออกดูไม่ออกมันอ่านว่าอะไรวะอันนี้ล่ะเรื่องน่ากลัว101 Hollow 101โอเคแล้วนี้ล่ะอันนี้เปิดไม่ได้แค่ฉากเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยห้ามเข้าไปโอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าเปิดได้ไหมโอ้โหโคตรดังโอเคเหมือนจะเปิดไม่ได้นะฮะอันนี้ห้องนอนโอ้เย่เจ๋งโอเคก็ดูเป็นบ้านปกติทั่วไปเอาละทีนี้เราก็ไปทำตามในลิสต์รายชื่อดีกว่าอย่างแรกเลยนะฮะไปดูที่ตู้จดหมายก่อนโอเคตู้จดหมายดูซิว่าค่าน้ำค่าไฟมาส่งหรือยังไหนดูซิกล่องจดหมายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีคนหายนะครับผมก็คือเคมเคลแซกสันนั่นเองนะครับผมหายไปเมื่อวันที่23กันยายนปี1984นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้านเหมือนกันด้วยแล้วหายตัวไปโอ้ my god คนดูแลบ้านหายตัวไปอย่างนั้นเหรอฮะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องราวในพล็อตนิยายสยองขวัญเลยอะสงสัยจังว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเอาละหวังว่าจะโอเคนะทีนี้เราไปรดน้ำต้นไม้ดีกว่าโอเคไม่อยากปล่อยให้มันต้องรอโอ้โหแล้วซาวเพลงนี่คือสยองขวัญมากอะไรวะเนี่ยทำไมซาวเพลงมันสยองขวัญเยี่ยงนี้มีฝักบัวไหมหรือไม่ก็สายยางน่าจะอยู่ที่ห้องเก็บของนะฮะลงจอดรถเดี๋ยวขอไปดูก่อนเฮ้ยซาวมึงเบาได้เบานะซาวเนี่ยไอเวนเอ้ยนี่เจอแล้วเจ๋งโอ้โหแล้วต้องยกอย่างนี้ด้วยลำบากจริงเลยเนี่ยโอเคครับรดน้ำต้นไม้ดีกว่าเป็นไงโตๆนะหนูโตๆนะเออโอเคโอเคพอมาจะได้หอมหอมโอเคต่อไปก็อันนี้อยากรู้อย่างหนึ่งคือไอ้ฝักบัวรดน้ำนี้เนี่ยในถังมันมีน้ำกี่ลิตรวะเนี่ย มึงมีกี่แกลลอนวะน้ำไม่หมดเลยเนี่ยดูดิ น้ำเยอะมากให้ตายเหอะเอาละต่อไปทีนี้ก็ขยะไปทิ้งขยะในห้องครัวเจ๋งวางทิ้งแม่งนี้แหละทั้งแม่งปิดประตูเออขยะโอ้โหว้าวขยะนี่มันหนักเอาเรื่องเลยแฮะว่าแต่ไอกระดูกที่มันยื่นออกมานี่มันคืออะไรอะบางทีฉันน่าจะเลิกดูหนังสืบสวนสอบสวนแล้วนะเนี่ยกระดูกมันใหญ่มากเลยนะไม่น่าจะใช่กระดูกไก่อ่ะกระดูกไก่ไม่น่าใช่อ่ะถ้าเป็นกระดูกไก่จริงก็น่าจะเป็นไก่ยักษ์เลยแหละไก่แบบตัวใหญ่ยักษ์ประมาณนั้นเลยเฮ้ยจะพึ่งโอ้โหแล้วอันนี้คืองานยากแล้วแหละโอเคเออไม่ยากไปไอเวนชอบโตมาเตะพ่อมึงนี่อะไรของมึงเนี่ยไอเวนโอ้โหมือไม้อ่อนเลยจะบ้าเหรอมึงเป็นใครผมคือเจ้าที่ลิสเตอร์ลิโนเป็นเจ้าที่สืบสวนสอบสวนกลางพอดีผมมีคำถามจะถามคุณสักหน่อยคุณใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรอ๋อผมใช้ยาสีฟันตาเกลือครับทุยไม่ใช่ครับถามมาต่อไปครับพอดีว่าเราได้รับรายงานมาว่าแถวนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกๆผิดปกติแล้วก็มีคนหายตัวไปเราเลยลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับผมก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันผมกำลังจะเอาขยะไปทิ้งอยู่พอดีเลยแน่ใจนะครับเรามีเหตุผลที่เชื่อได้เลยว่าแถวนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นคุณพอจะรู้อะไรบ้างไหมน้องชายผมครับรู้ครับพี่ชายผมคือผมแค่อยากจะเอาขยะไปทิ้งเองแล้วมึงมาจัมสแกร์กูทำพลื้อโอเคงั้นฝากช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมหน่อยละกันนะคอยสอดส่องดูแลแถวนี้ทีขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เชิญเอาหน้าตุดตู่ของมึงไปไกลหน้าบ้านกูได้แล้วครับเอ้ยไม่ใช่หน้าบ้านแม็กซิมได้แล้วครับไม่มีปัญหาขอให้ปลอดภัยนะครับอีเวนอ๋อเป็น FBI ว้าวว้าว
โอ้โหโคตรเท่ FBI ปกติเห็นแต่ในหนังแต่มึงมาดีๆได้ไหมไม่ติดเป็นคนแก่กูตบคว่ำแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยหัวใจจะวายตายห่าอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหปิดยาคิบหายโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วไงต่อกลับเข้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรยาวๆเมื่อกี้คุยเหรอเอ้ยไม่ใช่เอาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่าพิซซ่ามันไม่มีตรงนี้นี่ใช่ป่าวะหรือมีวะเฮ้ยเออเดี๋ยวอะไรอ่ะเสียงอะไรโอ้เวแล้วไปตรวจเช็คข้างบนโอ้แล้วไฟดับโอ้โหเอาแล้วมึงเอ้ยเอาแล้วไม่มีนะห้องนี้ไม่มีเฮ้ยกูขนลุกวะเฮ้ยขนลุกจริงอะเนี่ยขนแขนสแตนด์อัพหมดแล้วจังหวะนี้ห้องนอนเหมือนจะไม่มีอะไรมีกรอบรูปอันนี้อะไรวะหนังสือด้วย How to kill a host sitter วิธีการจะฆ่าผู้ดูแลบ้านต้องทำยังไง Oh my god ไอ้เหี้ยแล้วมึง มึงอ่านอะไรไม่สร้างสรรค์เลยนะไอ้มักซิมอีเวนอ่านได้หัวดอมากโอเคสงสัยฉันจะเหนื่อยเกินไปฉันควรจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปนอนพักหน่อยโอเคไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็แล้วไปนี่ยังดีนะคือภาพในเกมเป็นแบบนี้ถ้าภาพแบบสมจริงขึ้นมาจะเป็นไงวะผมไม่กล้าเล่นแน่ๆอ่ะโคตรหลอนอะไรอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อต้องกินอันนี้เหรอเหมือนเป็นซีเรียลนะฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นซีเรียลนั่นเองนะครับผมอาหารเช้าโอ้โหดีต่อสุขภาพไปเลยโอเคเราต้องไปกินที่เตียงนอนโอ้โหถูกใจผมยิ่งนักผมนี่ชอบเลย กินบนเตียงนอนเนี่ยโอเคแต่แม่ผมบอกเสมอว่าห้ามกินบนเตียงนอนไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวมันเลอะที่นอนแล้วต้องมาซักอีก เอ้ยไม่ใช่ห้องไหนวะเดี๋ยวก่อนห้องนอนโอ้หกหมดแล้ว เออตรงนี้โอเคเรียบร้อยปิดประตูด้วยอืมอุ้ยอะไรอะเสียงอะไรไม่มีนะนอนดีกว่ากูโอเคว่าแต่ตัวเราไปไหนวะเนี่ยกูมีแต่หัวหรือไงวะมีแต่หัวกับมือสงสัยขาน่าจะซุกอยู่ในผ้าห่มนะฮะโอเคอ่ะเปิดทีวีเอ้าเปิดไงวะเนี่ยยังไงกด E อ๋อโอ้โหแล้วหนังอะไรวะเนี่ยอยากดูหนังโป้อะไม่ใช่อ้าวนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย2:43 PM นะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อน What was that? What is that? นั่นมันตัวเหี้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยแล้วมันประตูนี้พังอ่ะอุ้ยประตูนี้เข้าได้แล้วฮะหุยห้องนี้ยังหรูเลยอ่ะห้องน้ำแล้วทำไมมันเละตุ้มเป๊ะเละเทะตรงเตงเฮ้ย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 ใครตบมือน่ะมึงคิดว่ากูกลัวเหรอฮะมึงคิดว่ากูกลัวเหรอมีตุ๊กตาเป็ดด้วยไอ้ตุ๊กตาเป็ดมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงวะหนังสืออะไรวะเนี่ยอะไรวะ Scoot Through the Play Your Gameตามวิธีเล่นเกมสยองขวัญโอ้โหเฮ้ยอุ้ยว้าอีเวนบูบอลีนเหรอบูบอลีนเฮ้ย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 กูไปอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเวนกูต้องไปอย่างที่นี่ต้องหาต้องรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงอยากจะรู้อีกเหรอมึงอยากจะรู้อีกเหรอกูถามจริงมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะทำไมตัวเรามันชอบเสือกเลยจังเลยเนี่ยหึอะไรอะลับเบอร์ดักกี้โอ้ my god อุ๊ยตุ๊กตาเป็ด
พอแล้วกันนะก็เหี้ยแล้วเดี๋ยวโอ้โหอีห่าเอ้ยเฮ้ยประตูเปิดมันล็อกอ้วนล็อกเฮ้ยเปิดไฟเฮ้ยอะไรอ่ะมันต้องไปไหนนี่เหรอโอเคโตทะลุหน้าต่างมันเลยโอ้โหตัวอะไรวะน่ะตัวเหี้ยอะไรวะฉันต้องไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เชี่ยเฮ้ยนึกถึงตัวในหนังเรื่องไอ้นี่เลยอ่ะอินซีเดียนอ่ะไอ้ที่ตัวสีมันหัวมันแดงๆแล้วตัวดำๆอ่ะใช่เลยอ่ะผมว่าใช่วะไปไหนก็ไม่รู้ไรจุดหมายมากเออเอาไปไหนอ่ะเอ้ยไปที่บ้านของคนนี้ได้ไหมบ้านของมาโก้อ่ะเฮ้ยอะไรแดงวะนะเฮ้ยเลือดนี่วะเฮ้ยทำไมมีเลือดอ่ะเฮ้ยชี้อย่าบอกนะว่ามึงมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอ่ะเวรแล้วคุณมาโคครับปลอดภัยไหมครับเราเข้าไปไม่ได้ฮะเดินติดนี่ตบมือคืนเลยเอคุณมาโกไม่อยู่เหรอบ้านคุณซาโบก็ไม่อยู่ด้วยคุณซาโบเขาก็ไปตามหาวันพีชเอ้ยไม่ใช่เขาไปพักร้อนกูว่าผมว่าคุณมาโกตายแล้วแน่ๆเลยอะเวรละเราต้องไปไหนอะทางนี้เหรออ๋อทางนี้โอเคยังไงผมวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการสืบสวนสอบสวนก็ได้พบกับศพของมาโคในบ้านนี่ไงแล้วก็ได้พบศพของมักซิมถูกยัดอยู่ในถุงขยะนอกบ้านอ้าวโอเคชัดเจนครับแสดงว่าไอ้กระดูกที่เราเห็นในถุงขยะสีดำคือศพของมักซิมเจ้าของบ้านตายแล้วแล้วเราก็พบกับรอยขีดข่วนบนกำแพงนะฮะแต่ก็ไม่พบกับไอ้เจ้าตัวประหลาดนั่นอีกเลยโอ้ไม่กอดขอบคุณที่เข้ามาเล่นเกมสยองขวัญอินดี้จ้ะหวังว่าคุณจะเอนจอยกับการเล่นเกมมากๆนะฮะโอเคกูเอนจอยมากเลยสามารถติดตามซีรีส์ Nightmare File ได้อีกเรื่อยๆเราจะปล่อยมาทางช่อง YouTube แล้วก็ Twitter สามารถไปติดตามกันได้ Hashtag Laycaster Laycasty ขอบคุณจากมักซิมโอ้ my god ไอ้มักซิมมึงวางยากูแล้ว โอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ Nightmare File แคปๆนั่นเองนะครับผมมันเป็นซีรีส์นะครับผมก็คล้ายๆเป็นเกมซีรีส์นี่แหละนะฮะมันจะมีปล่อยมาเรื่อยๆก็สามารถไปติดตามที่คุณมักซิมเขากล่าวมาได้เลยนะครับผมทาง YouTube แล้วก็ Twitter โอ้ my god นี่ไงมันมีให้กดติดตามอยู่นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับในเกม Nightmare File นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความสนุกสนานในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กับทางช่อง Foxtail กันด้วยนะครับผมฝากหน่อยนะโอเคถ้ามือยังว่างอยู่ถ้ามือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะฮะใช้ปากกดเอาก็ได้นะ โอเคเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะสำหรับโปรเจกต์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกู๊ดบายและเจอกันนะครับ Here we go